สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรกจ้ะพี่น้องวันนี้ย่าออนพามาอันเลาะทะเลคือเก่าล่ะจ้าพามาเบิ่งขนาดทะเลจ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นดอกแล้วพี่น้องร่างอันเพิ่นก็บ่เป็นดอกเด้อพี่น้องเพิ่นมีแต่ยอดมันยอดอ่อนใบอ่อนมันแหน่พี่น้องแต่ว่ายายก็บ่กล้าเก็บหรอกเพราะว่าอันแฟนเพิ่นว่ากันกินหลายมันจะสะสมพิษจ้ะพี่น้องหนาวหนาวเด้นี่มันเริ่มเย็นแล้วจ้ะมันยำแรงเดี๋ยวสิย่าสิหันให้เบิ่งพักขนาดทะเลจ้ะพี่น้องงามงามยอดอ่อนเพิ่นหลายหลายต้นนี่ดอกก็บ่มีงามงามนี่จ้ะพี่น้องต้อพัดแสบขนาดได้พี่น้องพัดพี่พัดเลยมันก็จะบ่ค่อยขมปานใดสีเขียวจะบ่ค่อยขมเท่าหยอดหลายหลายก็ย่ากินหลายย่ากระยานนะจ๊ะเพิ่นว่าเป็นภาษาสมผิดแล้วก็เลยบ่กล้าเก็บแม่หยอดอ่อนหลายหลายใบอ่อนเพิ่นใบอ่อนเพิ่นจ้ะมีแต่งามงามมีแต่สีเขียวมองนี่พี่น้องสีเขียวเพิ่นจะกินแสบคือขนาดบ้านเฮาเด้เด้ก็ย่าบ่กล้ากินอีกแล้วกินไปตั้งบักหลายนึงที่เรียกว่าหูบ่ฮู้ว่ามันเป็นมันสะสมผิดจ้ะคิดว่าแต่คือขนาดบ้านเฮาเนาะกินไปบักยางคักเลยเก็บไป2มื้อแล้วกินติดกันสอนเลยพัดไฟแดงแสบขนาดเลยแฟนก็ยังแสบพี่น้องเอ้ยงามคักทางนี้บ่ได้มาเก็บอีหลีได้ปีนี้เก็บไปทั้งผลหลายแล้วก็เลยบ่ได้มาเก็บพี่น้องมันบ่ได้กินยายก็เก็บบ่เป็นจ้ะพี่น้องมันต้องกินค่อยเก็บเป็นยายนะเก็บไปถิ่มยายก็บ่เอาดิจ้ะพี่น้องนี่งามงามดอกคณะทะเลอันนี้แต่งามคักพี่น้องดอกขนาดทะเลปาดงามแท้นี่เห็นบ่โอ้ยมันซ่อนต้นนี่งามคักพระเจ้าตกปลาพี่น้องแอบท้ายข้างหลังเด็บไพ่กันแล้วพี่น้องบรรยากาศงามแรงจ้ะลูกเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้กินได้บ่นี่ฮะย่าเห็นอีกคนนึงเพิ่นเก็บคือจังต้นอันนี้ล่ะพี่น้องมองว่ากินได้บ่ว่ามั่นใจเดี๋ยวสิส่งไปถามเพิ่นจังพี่น้องนี่งามงามพี่น้องต้นยาหวานพี่น้องต้นยาหวานนี่ไหมนี่ยาหวานอันนี้ก็มีพี่น้องยาหวานอุ้ยพ่อยาหวานพี่น้องยาหวานนี่จ้าอันอ่อนเพิ่นก็มีนี่เห็นบ่นี่นี่งามงามนี่บ่นี่นี่จ้าพี่น้องนี่ไหมเอาแหนงเพิ่นเอาแหนงเพิ่นจ้ะพี่น้องอันแก่เพิ่นบ่เอานี่อุ๊ยได้จ้าหวานแล้วนะคะได้จ้าหวานแล้วนะคะอันนี้เอาไว้ซะเอาไว้ซะจ้ะพี่น้องอันนี้เอาไว้ซะบ่เอาจ้านี่อันนึงจ้ะพี่น้องนี่นี่อันนึงจ้ะยาหวานอันนี้ยังอ่อนอยู่นี่นี่จ้าอันนี้แม่นบ่ยาหวานนี่แม่นอยู่บ่นี่ตัวก็บ่มีหยอดนี่ยาหวานอีกต้นนึงพี่น้องอุ้ยยังมาพอยาหวานแล้วจ้าได้เก็บยาหวานนี่มันเป็นยาเด้พี่น้องเขาจะว่าเนี่ยกินก็สมตำแสบยาแต่ว่ายาหลกเอายาบ่กินดีจ้ะพี่น้องอุ้ยอันนี้ก็แมนบ่พี่น้องอุ้ยอันนี้อ่อนๆเพิ่นเห็นบ่นี่มันอ่อนโพดบ่นี่คือจังได๋พี่น้องเอาบ่งามๆมันอ่อนโพดบ่บ่เอาดอกเนาะพี่น้องอันน้องเพิ่นว่าเก็บได้จ้ายายถามน้องเพิ่นว่าเก็บกินได้จ้ะพี่น้องกินได้จ้าเนี่ยว่ามื้อนี้ยายเขาไปเบิ่งเพิ่นเก็บอยู่นะยายก็เลยเห็นก็เลยถามเพิ่นนี่จ้าสิเอาอันบ่เป็นดอกเด้อจ้าเด้อเอาไปลองชิมมังก่อนจ้านี่เอาไปลองชิมมังก่อนจ้ามันสิเป็นรสชาติแบบใดเพิ่นว่ากินได้เพิ่นว่าบ่สะสมผิดพร้อมเพิ่นว่าพี่น้องนี่กินสดก็ได้แล้วว่าน้องอยู่นอร์เวย์จ้าถามเพิ่นแล้วอ่อนเพิ่นอ่อนเพิ่นจ้านี่
นี่เนี่ยแล้วว่ากินได้แล้วว่าพี่น้องว่าเห็นเพิ่นเก็บมื้อนี้นะมันคือการก็เลยอันเลยไล่ไปถามเพิ่นได้เดี๋ยวนี้น่ากินได้จ้ะพี่น้องเพิ่นไม่ซื้อมาให้พร้อมสิสิกลับไปให้แฟนพี่เบิ่งข้อมูลเพิ่นจ้ะนี่นี่โอ้ยได้กินผักใหม่ล่ะพี่น้องบัดนี้มีคนมาเก็บอยู่ตัวพี่น้องนี่ๆๆมีคนมาเก็บอยู่นี่เห็นบ่นี่จ้ะแต่ต้นเพิ่นงามๆเด้พี่น้องต้นเพิ่นน่ะงามคักอยากเก็บของคนด่วนเบิ่ดเลยเห็นบ่อยากเก็บด่วนเบิ่ดแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยอยากอันมีอีกต้นนึงอันนี้ซ้ำนี่พ่อกันพี่น้องเปียกอีกต้นนี่ยี่มองนี้มีหลายอยู่พี่น้องนี่เดี๋ยวสิครับพี่เบิ่งข้อมูลเพิ่นเวลากินก็สมตำแซ่บๆว่าอันอ่อนๆนั่นเพิ่นว่าอยากจะเอาอ่อนๆแต่เพิ่นบ่ทันได้เป็นดอกเด้ออยากซิมอยากซิมอันเป็นดอกมันก็เอาไว้เพิ่นเป็นดอกสวยๆไปซะเนาะธรรมชาติสวยงามกินได้อีหลีล่ะพี่น้องนี่มีคนเก็บอยู่เห็นบ่นี่ยอดใหญ่ๆเพิ่นนี่พี่น้องดอกเพิ่นบานสิเป็นจังได๋เนาะดอกเพิ่นน่ะอาจจะเคยเห็นอยู่แต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่ากินได้จังซี่นะพี่น้องหูจักอีกแล้วพักใหม่ใหม่หูจักพักใหม่อีกแล้วจ้าบุ๋งซื้ออีหยังเด้อซื้อเพิ่นก็ได้แต่ว่าไม่ซื้อภาษาอังกฤษอีจ้าเพิ่นส่งมาให้หนองมันส่งมาให้เดี๋ยวจะไปเบิ่งข้อมูลอยู่เฮาสิกินเฮาต้องเบิ่งข้อมูลให้ดีเด้อพี่น้องบ่มันกินเลยเด้อค่ะโอ๊ยปากตําแย่ตอดนี่จ้ะไปตักกินเสียบอยู่ด้วยนี่อันนี้อ่อนๆเพื่อนนี่ดีใจเด้พ่อพักไหมดีใจเด้พ่อพักมาแล้วสกินได้นี่นี่นอ่อนมากินเสียบประสันว่าเสียบประสันเพื่อนว่าอยู่ติดทะเลอ่อนๆอันอ่อนๆ อันเป็นดอกก็สิบ่เอาอ้อยเพิ่นสวยอ้อยเพิ่นสวยงามอุ๊ยอวบแท้มองนี้อวบแท้อวบเพิ่นคนมันเก็บไปบอกงามมันเหี่ยวเหี่ยวนี่จ้ะพนาภาษาสมผิดผอมได้พี่น้องนี่ก็สิมากขนาดทะเลยังสาสมผิดได้จ้ะคันกินหลายเขาให้กินบอกเกินเทือละ30กรัมพี่น้องปีนึงให้กิน3เทือน่ะคิดเบิ่งเนี่ยตอนแรกยายกินมันก็แฟน 20,000 นั่นเป็นเกือบกิโลเพิ่นได้พี่น้องยายเริ่มบ่กล้ากินนะก็ยายย่านเพราะว่ามันเป็นผักบ้านเฮาเนาะมันบ่ล่ะเขาว่าสะสมผิดเฮาก็ต้องระวังเด้จ้ะพี่น้องมันนะก็ย่านตัวคือสมุนไพรเฮาที่เพิ่นกินหลายมันกับทําลายไตเนาะจ้ะเนาะสมุนไพรเฮาเป็นดอกเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยสิว่าเบิ่งดอกเพิ่นว่าสิเป็นจังได๋ดอกเพิ่นเนี่ยมีคนเก็บมันกินได้อีหลีล่ะพี่น้องฝรั่งแถวนี้ล่ะเพิ่นมาเก็บเพิ่นมีบ้านซ้ำมือแถวนี้ตรงนี้มันจะเป็นบ้านซ้ำมือจ้าสดๆก็ได้แล้ววะกินสดๆก็ได้แล้ววะ
หมดแล้วพี่น้องเนี่ยพ่อละได้กำหนึ่งแล้วนี่ได้กำใหญ่หนึ่งแล้วเนี่ยมากินตำบักฮวงพี่น้องเห็นว่าเอาไปลองชิมเบิ่งสิเป็นรสชาติแนวใดเนี่ยสิมาหาหญ้าหวานพี่น้องแน่มเห็นต้นนึงแล้วพุ่นนี่มองดอกไม้พุ่นพี่น้องนี่เห็นบ่ดอกไม้ก็งามเพราะดอกไม้จ้ะพี่น้องเอ้ยม้วนอีกแล้วมันยายอ่อนเปลี่ยนขางจับมือถือกันค่ะเนี่ยหญ้าหวานนะคะยังอ่อนๆอยู่นี่นี่เห็นบ่อุ๊ยนี่อันนี้มันเป็นดอกแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ต้นบักใหญ่นึงนี่แต่มันเป็นดอกเห็นบ่ดอกมันจอกสีเหลืองๆมั่งนี่เห็นบ่กลางสิออกดอกสีเหลืองๆจ้ะพี่น้องนี่ๆๆมีแหนงอยู่นี่มีแหนงอยู่แหนงอยู่เอาแหนงเพิ่นนี่จ้ะนี่อันนี้ก็บ่เอาดอกให้เพิ่นเป็นดอกซะจ้ะโอ้ยย่างอยู่ทั้งผุ่นจากบักดนจ้ะแฟนสิมาล่ะค่อยมาเห็นดงอันผักหวานเนี่ยดอกใหม่ก็งามนี่ย่าเห็นอีกแล้วนึงพี่น้องผักหวานโอ้ยหญ้าหวานเห็นบ่เนี่ยแต่มันเป็นดอกเหรอจ๊ะนี่นี่แหนงมันอยู่นี่แหนง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 เอาแหนงเพิ่นนี่นี่พี่น้องอุ้ยนี่อันนึงอุ้ยหลายอยู่ได้บ้างนี่พี่น้องนี่อันนึงนี่อันนี้เป็นดอกแล้วนี่อันนี้ก็เป็นดอกแล้วจ้าแก่แล้วเอาแหนงอันนี้อันนี้ยังได้อยู่แหนงนึงเสียงปิดประตูเราเป็นแฟนใหญ่มากหรอปะหญ้าหวานอีกแล้วจ้านี่บ่แหนงเพิ่นเนี่ยเนี่ยเถาเบิดเลยจ้ะสามต้นนี่อันนี้ก็เถาไม่มีแหนงเลยพี่น้องเอ้ยอดเลยหญ้าหวานอันนี้ยังอ่อนอยู่จ้ะนี่มีอีกบ่โอ้นี่อันนึงพี่น้องนี่อันนึงนี่อันนึงอันอะไรอย่าเป็นอ่อนโอ้อันนี้ก็แมนพี่น้องนึกว่าแต่ว่าแมนนี่น่ะคิดว่าแต่ว่าแมนแมนอยู่แมนอยู่นี่อันนึงอันนี้เพิ่นขึ้นสูงแล้วเนี่ยเพิ่นขึ้นสูงแล้วจ้ะบังแน่พี่น้องความงามของทะเลธรรมชาติบังแน่ดอกกุหลาบบางคนมันเอิ่นกุหลาบหินจ้ะบังแน่เต็มเลยพุ่นนะทั้งขนาดทะเลกับพุ่นนะอุ้ยดอกพุ่นป้าพี่น้องย่างให้พุ่นต้นนั้นพี่น้องดอกพุ่นคืองามคักงามแน่แท้มันสามถุ่มแล้วมั่งนี่พี่น้องตอนนี้อันตะเบียนมันตกประมาณเกือบสี่ถุ่มบังแน่พี่น้องต้นนี้ไหมขนาดทะเลอย่างที่คักคือแน่แท้ปาดมึงแหน่โอ้ยอ่อนสอนเด้พี่น้องเอ้ยมึงแหน่แฟนยายรอดูแล้วพี่น้องมากกว่า30นาทีล่ะตาก็ได้มาหาผักคลิปนี้ก็ซ้ํามีเด้พี่น้องเด้ออันก็ได้ผักอยู่อันกํานึงใหญ่อยู่เด้พี่น้องมีตั้งหลายอย่างหญ้าตะกะแตนผักอันใหม่แล้วก็หญ้าหวานพี่น้องมื้ออื่นย่าสิมาอีกแต่พี่น้องบักเนี่ยหญ้าหวานต้นนี้อีกก็มีนี่คลิปนี้ก็ซ้ํานี่เด้อพี่น้องเนาะย่าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าเนี่ยบรรยากาศทะเลจ้ะพี่น้องหอมอันผักอันนี้เอ้ยหอมดอกอันดอกกุหลาบหินพี่น้องกุหลาบหินกุหลาบทะเลขอบคุณจ้ะพี่น้องขอกันคลิปหน้านะคะจ้ะพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า